สนับสนุนโดยเครือ Heritage Healthy Food Happy Life ถ้าพูดถึงคัพเค้กนะครับเมนูยอดฮิตสุดๆก็ต้องยกให้คัพเค้ก Red Velvet นั่นเองนะครับคัพเค้กเนื้อกำมะหยี่สีแดงนะครับนึกภาพกินกับแบบฟรอสติ้งครีมชีสขาวๆด้านบนนะแค่คิดก็แบบอยากทำละเดี๋ยวไปทำกันเลยคัพเค้ก Red Velvet นะครับประกอบด้วย2ส่วนหลักๆเลยก็คือส่วนที่เป็นเนื้อเค้กแล้วก็ส่วนที่เป็นฟรอสติ้งนั่นเองนะครับแบบดั้งเดิมเลยเขาก็จะใช้ฟรอสติ้งที่ประกอบด้วยครีมชีสเป็นหลักเนาะส่วนเนื้อเค้กเนี่ยสมัยก่อนดั้งเดิมเขาจะใช้น้ำคั้นจากบีทรูทมาเป็นตัวสีแดงที่ให้กันแต่ตอนเนี้ยเพื่อความสะดวกเราก็จะใช้แบบสีผสมอาหารสีแดงได้เลยนะครับลักษณะของเนื้อเค้กนุ่มแต่ว่าไม่นุ่มมากเหมือนเค้กชิฟฟ่อนเนาะกลางๆแล้วก็เนื้อไม่แน่นเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะมีตัวบัตเตอร์มิลนี่เองที่จะให้ความนุ่มกับเนื้อเค้กของเราคัพเค้ก Red Velvet ฉบับ DIY นะครับต้องไม่ธรรมดานะครับวันนี้เราจะเพิ่มความพิเศษโดยการใส่ถั่ววอลนัทแบรนด์ Heritage เข้าไปนะครับเป็นถั่วคุณภาพพรีเมียมปราศจากสารกันบูดนะครับเพื่อเพิ่ม texture เข้าไปในคัพเค้กของเราเวลาเรากินเค้กนะจะเจอเนื้อเค้กนุ่มๆและได้ความกรุบกรอบของถั่ววอลนัทนะครับหอมอร่อยขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือว่าเราได้ถั่วมาแบบนี้เป็นถั่วดิบเพราะฉะนั้นเราต้องอบเขาก่อนวิธีการอบง่ายๆเลยนะครับเราจะใช้ถั่ววอลนัทประมาณสัก80กรัมต่อ1สูตรของเรานะครับจะได้คัพเค้กประมาณสัก10กว่าคัพเค้กใช้เวลาอบประมาณ 8-10 นาทีไฟ180องศาให้เพื่อนๆ เนี่ยอุ่นเตาอบไว้เรียบร้อยก่อนตอนนี้ของอุ่นไว้เรียบร้อยแล้วประมาณนี้ประมาณ80กรัมเอาเข้าเตาอบเลยวันเวลาผ่านไปนะครับนี่สีเข้มขึ้นเราจะพักเขาให้หายร้อนก่อนนะครับระหว่างนี้เราไปเตรียมเนื้อเค้กกันดีกว่าส่วนผสมของเนื้อเค้กมีอยู่2ส่วน3ส่วนเลยอะส่วนที่เป็นของแข็งหรือพวกแป้งนะครับแล้วก็พวกไข่กับเนยและสุดท้ายคือเป็นพวกบัตเตอร์มิลแล้วก็สีผสมอาหารเนาะเริ่มจากร่อนแป้งก่อนนะครับเราใช้แป้งเค้ก145กรัมแล้วก็เกลือป่นละเอียดเลย 1/4 ช้อนชานะครับแล้วก็มีเบกกิ้งโซดาด้วยครึ่งช้อนชาอ้าวร่อนเสร็จแล้วนี่ส่วนผสมส่วนที่2นะครับบัตเตอร์มิล125กรัมนะครับสีผสมอาหารสีแดงที่จะทำให้คัพเค้กธรรมดากลายเป็น Red Velvet และที่ทำให้เนื้อเค้กเราไปสีกำมะหยี่นะครับก็คือไม่แดงแป๊ดเลยก็คือตัวผงโกโก้นี่เองใช้10กรัมค่อยๆตีส่วนผสมให้เข้ากันส่วนผสมที่2เสร็จแล้วนะครับต่อมาก็คือเนยไข่น้ำตาลนั่นเองพอถึงขั้นตอนนี้ต้องมีผู้ช่วยแล้วอ้าวตีเนยก่อนเนยนุ่มแล้วจากนั้นค่อยๆใส่น้ำตาลลงไปต่อไปเราจะใส่ไข่ชวบแล้วก็กินเวลาครึ่งช้อนชานะครับดับกินข้าวไข่หน่อยนี่ตีส่วนผสมให้เข้ากันเลยต่อมาเราจะใส่ส่วนผสมที่เราเตรียมไว้2อันนี้เข้าไปโดยที่เราจะแบ่งส่วนผสมของแห้งเนี่ยเป็น3ส่วนแล้วก็ของเหลวที่ใส่สีลงไปเนี่ยเป็น2ส่วนนะครับสลับกันใส่ใส่นี้ครั้งนึงใส่นี้ต่อมาสลับไปเรื่อยๆจนจบด้วยของแห้งนะครับอ้าว1ส่วนการที่เราใส่ทีละน้อยเนี่ยจะทำให้ส่วนผสมเข้ากันดีมากๆนะครับพอเข้ากันดีแล้วใส่ส่วนผสมสีของเราเนี่ยครึ่งหนึ่งเอาแป้งอีกส่วนลงไปส่วนผสมทุกอย่างเนียนเข้ากันดีแล้ววอลนัทที่เราอบมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสับให้เป็นชิ้นเล็กหน่อยวอลนัทนะครับแนะนำว่าไม่ให้อบแบบสับแล้วค่อยอบเพราะว่าจะไหม้ง่ายกว่านะครับให้อบเสร็จแล้วค่อยมาหั่นเป็นชิ้นเล็กเนื้อคัพเค้ก Red Velvet ของเราพร้อมเข้าเตาอบแล้วน่าจะได้ประมาณ12ชิ้นใช้ถ้วยกระดาษคัพเค้กแบบนี้เลยใช้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะตักหยอดก็ได้จากนั้นนะครับไม่ใช่ทุกชิ้นก็ได้แบบนี้ม้วนอย่างนี้
วนให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหน้าคัพเค้กของเรามันเรียบแล้วก็เตาะเตาะเตาะนี่เตาะเตาะเตาะอบ18นาทีจนเขาแบบพูนแล้วก็สุกดีนะครับ180องศาเหมือนเดิมไประหว่างที่เรารอคัพเค้กของเราอบนะครับเราสามารถมาเตรียมฟรอสติ้งกันก่อนได้นะครับเกิดจากอะไรบ้างครีมชีสมีเนยมีน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็เกลือมะนาวนั่นเองใช้ครีมชีสไป500กรัมนะครับมีน้ำตาลไอซิ่งนะครับเพิ่มแบบคือความเท็กซ์เจอร์ให้มันแบบแห้งๆหนึบๆนิดๆไปด้วย300ใส่เนยเติมเข้าไปอีก100กรัมเนาะใช้เกลือ1ส่วน8ช้อนชาปรับรสชาตินิดหน่อยแล้วก็น้ำมะนาวนะครับ2ช้อนชาใส่เข้าไปตอนนี้ตีเสร็จแล้วให้พักในตู้เย็นก่อนตัวฟรอสติ้งของเราจะได้แบบเฟิร์มหน่อยจะได้อยู่ตัวหน่อยเวลามันปาดเนี่ยจะได้ไม่เละนะครับเข้าตู้เย็นก่อนครบเวลาแล้วนะครับ18นาทีเดี๋ยวก่อนอื่นเราเอามาเช็คก่อนว่าเนื้อเค้กของเราสุกดีหรือยังโอ้โหวิธีการเทสนะครับว่าเนื้อคัพเค้กของเราสุกหรือยังก็คือใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นเหมือนเดิมจิ้มลงไปถ้าไม่มีส่วนเนื้อเค้กที่แฉะติดออกมาเนี่ยก็แปลว่าสุกแล้วอันนี้สุกแล้วพักให้เขาเย็นตัวดี 100% นะครับก่อนที่จะเอาฟรอสติ้งที่แช่ตัวเย็นไว้มาปาดนะครับตอนนี้รอไปก่อนกลับมาแล้วขั้นตอนสุดท้ายเลยจริงๆก่อนเราเข้าปากเนี่ยก็คือปาดตกแต่งป้ายฟรอสติ้งเข้ามาปึ๊บเขาให้นี่แล้วเราก็แบบตึ๊ด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 ตามสะดวกเอาอันที่สวยน้อยที่สุดนะครับบีเขาเลยเราจะเอาเนื้อเขาเนี่ยมาบีแล้วเราก็โรยใส่เราก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะครับจะหัวบีบบีบก็ได้หรือจะปาดก็ได้หรือจะใช้สกู๊ปไอติมถ้าเราจะตักสกู๊ปไอติมนะครับเราก็หั่นหัวให้เขาเรียบนิดเดียวเอาน้ำตาลสีชมพูทำแบบนี้นะครับตามใจนึกแต่อย่าลืมว่ายิ่งครีมชีสเยอะคนกินยิ่งฟินอันแน่ตอนนี้นะครับทุกอย่างกลายร่างเป็นคัพเค้กเรดเวลเวทเรียบร้อยแล้วถึงเวลาเราต้องผ่าตัดให้ดูข้างในหน่อยเจ๋งมากเลยชิมก่อนเนื้อเค้กมันนุ่มมากเนี่ยได้กลิ่นแบบพวกโกโก้ที่อยู่ข้างในเนื้อเค้กนิดนึงนะครับตัดกับครีมชีสได้ดีมากไม่มีครีมชีสที่ถือว่าผิดมากที่สำคัญไปเจอถั่ววอลนัทแบบกรุบกรอบกรอบด้วยหอมด้วยวาเลนไทน์ปีนี้นะครับมอบเรดเวลเวททำดักใจสูตรนี้เลยอร่อยเด็ดมากๆสมกับเป็นเรดวาเลนไทน์จริงๆเรียบร้อยแล้วกับเมนูเรดวาเลนไทน์หน้าตาดีแถมน่ากินเอามากๆเมนูที่เพื่อนๆก็สามารถทำให้คนที่รักในวันวาเลนไทน์นี้ได้เองง่ายๆผมว่าแค่นี้คนที่ได้กินก็หลงรักแล้วล่ะเพื่อนๆนะครับที่ดูแล้วอยากทำเมนูเรดวาเลนไทน์แบบนี้ให้กับคนที่คุณรักบ้างเข้าไปดูสูตรเต็มๆเลยในที่แฟนเพจน้องแสงแดดพัฟเฟชชิ่งนะครับดูแล้วถ่ายรูปก่อนแล้วก็ส่งมอบให้คนที่เรารักแฮชแท็กดีไวเป็นน่านส่งรูปมาให้พวกเราดูด้วยอย่าลืมว่าผมทำได้คุณก็ต้องทำได้นะครับคุยกันเซลครับแฮปปี้วาเลนไทน์นิวทีวีเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต